ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็เกี่ยวกับแฮร์รี่เคนนะครับกองหน้าฟอร์มร้อนแรงของทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะครับโดยแฮร์รี่เคนเนี่ยนะครับสตาร์ทีมชาติอังกฤษของท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับไม่ปฏิเสธเรื่องการย้ายไปค้าแข้งยังต่างแดนนะครับในอนาคตนะครับระหว่างการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับทีมชาตินะครับโดยแฮร์รี่เคนเนี่ยนะครับกำลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงสุดๆนะครับและยิงอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ขึ้นทีมชุดใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับทำให้ตกเป็นข่าวนะครับที่ต้องการเป็นที่ต้องการของทีมยักษ์ใหญ่มากมายครับโดยเฉพาะกับทีมเรอัลมาดริดแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับในส่วนของแฮร์รี่เคนเนี่ยได้บอกว่านะครับเขาเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่านะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็คือแฮร์รี่เคนเนี่ยยังมีความสุขอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์อยู่นะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอนาคตเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าอนาคตก็คือเรื่องของอนาคตนะครับไม่ได้ตัดสินอะไรนะครับก็ปล่อยให้มันเป็นไปเรื่องของอนาคตแล้วกันนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสในเรื่องการย้ายทีมแต่อย่างใดนะครับก็สำหรับข่าวแฮร์รี่เคนนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับขอบคุณมากครับ